อปันกะปฏิปทานะคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่าง 1. อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมรมด้วยใจ 2. โภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อย 3. ชาคริยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจให้หมดจดจากกิเลสตัณหาไม่เห็นแก่นอนมากนักนี่ถ้าหากว่าปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ไปแล้วก็ชื่อว่าปฏิบัติผิดเช่นอย่างว่าไม่สำรวมอินทรีย์อย่างนี้ไม่มีสติระมัดระวังเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นไปเกิดความยินดียินร้ายขึ้นกิเลสมันก็ไม่เบาบางไปสักทีบางทีก็ไปทำให้ได้ล่วงศีลล่วงวินัยก็เพราะความไม่สำรวมอินทรีย์คือไม่มีสตินั่นเองแหละในที่นี้ไม่ได้หมายว่าห้ามไม่ให้ห้ามไม่ให้ดูอะไรทั้งหมดดูแบบมีสติสติตาสติหูสติจมูกสติลิ้นสติกายสติใจนั่นอายตนะภายใน6นี่ต้องมีสติกำกับอยู่ทุกอย่างเมื่อตาเห็นรูปก็มีสติรู้เท่ารูปนั้นหูได้ยินเสียงก็มีสติรู้เท่าเสียงนั้นจมูกได้สูดกลิ่นก็มีสติรู้เท่ากลิ่นอันนั้นลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยก็มีสติรู้เท่ากายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรก็ดีก็มีสติรู้เท่าใจได้รับรู้อารมณ์ทั้ง5อย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีก็รู้เท่าไม่ยินดีในเมื่อเห็นรูปเป็นต้นเป็นที่น่ารักใคร่พอใจไม่ยินร้ายเวลาเห็นรูปเป็นต้นอันที่น่าเกลียดน่าชังก็ไม่เกลียดไม่ชังมีสติประคองจิตให้เป็นปกติอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าสำรวมอินทรีย์การรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอันนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าผู้ประกอบความเพียรผู้ฝึกตนนะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องเช่นนี้แล้วกินมุมมามไม่รู้จักประมาณท้องของตนมานี่อาหารมันก็ทับธาตุจะนั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ง่วงแต่เงาหรือไม่ฉะนั้นไปบริโภคอาหารที่มีพิษเข้าไปอาหารที่แสลงต่อโรคภัยอันมีอยู่ในกายนั้นก็ทำให้โรคมันกำเริบขึ้นหาความสบายไม่ได้เลยนี่แหละอีกอย่างหนึ่งถ้าไปกินอาหารที่ถูกธาตุถ้ากินมากเกินไปมันก็บำรุงร่างกายนี้แข็งแรงอ้วนท้วนขึ้นมากิเลสก็หลายขึ้นคึกขนองมาก
มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ต้องกินอาหารแต่พอประมาณพอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพออยู่ได้พอมีเรี่ยวแรงทำการงานอันคฤหัสถ์นั่นก็เขาก็รับประทานอาหารกันวันละ2 มื้อ 3 มื้อนู่นแต่สำหรับนักบวชแล้วพระพุทธเจ้าพาฉันภัตตาหารเพียงมื้อเดียวคือว่าคาบเดียวนี่วันหนึ่งฉันคาบเดียวเท่านั้นก็อยู่ได้เพราะนักบวชนี่ไม่ได้ทำการงานอะไรหนักหนามีแต่ทำกิจวัตรส่วนตัวเป็นส่วนมากกิจวัตรส่วนรวมก็ไม่มากเท่าไรนักเมื่อพร้อมเพียงกันทำแล้วมันก็ไม่หนักไม่หนาอะไรหมู่นี้มันก็ต้องพิจารณากันเรื่องการบริโภคอาหารรวมความเรียกว่าให้พอดีพอดีอย่างนี้มันก็ทำให้ร่างกายเป็นสุขสบายแล้วก็กิเลสก็ไม่มากในหัวใจเช่นราคะตัณหาอย่างเงี้ยก็ไม่มากเกินไปข้อสุดท้ายได้แก่การรู้จักประมาณในการหลับการนอนนอนไม่มากเกินประมาณอันนี้ก็อย่าไปเข้าใจว่าไม่สำคัญถ้าบุคคลมามัวแต่หลับแต่นอนอยู่ก็ไม่ได้ประกอบความเพียรประสะสมกิเลสไว้ในใจนั้นให้มากขึ้นเรื่อยๆกิเลสไม่ได้เบาบางออกไปจากจิตเลยเพราะการที่กิเลสมันจะเบาออกไปได้ก็เนื่องมาแต่ฝึกจิตนี้ให้สงบตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญามันเกิดขึ้นปัญญานั่นแหละจึงมาสอนจิตให้เบื่อให้นายต่อกิเลสตัณหาให้เห็นโทษแห่งกามคุณเมถุนสังโยชน์สิ่งเหล่านี้แหละมันพาให้ดวงจิตอันนี้คล้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้เที่ยวตายเที่ยวเกิดถ้าหากว่าไปลุ่มหลงทำบาปทำความชั่วเข้าไปมันนี่มันไม่ใช่เที่ยวตายธรรมดานะวันนี้นะมันตายแล้วไปตกนรกอบายภูมินุ่นทนทุกข์ทรมานถ้าหากว่าไม่ได้ทำบาปทำกรรมแต่ว่าก็ยังห่วงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจในโลกนี้อยู่อ้าวทำความดีอะไรบุญกุศลมันก็อำนวยผลให้มาเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วก็มาหลงมาเมามาเพลินอยู่ในลาภในยศนี้บุคคลผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณนี่ก็ได้รับความช้ำใจกับลาภกับยศอันนี้แหละมีเงินทองเข้าของมามากๆแล้วก็ต้องรักษารักษาอย่างไรก็ไม่ไหวเดี๋ยวโจรก็มายื้อมาแย่งเอาไปก็มีไฟไหม้ไปก็มีน้ำท่วมไปก็มีหมู่นี้แหละมันเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายเมื่อมีสมบัติเข้าของมาก็ว่าบุญนั่นตกแต่งให้แต่บุญชั้นนี้มันไม่ใช่จีรังยั่งยืนมันก็ก็อาจจะเกิดภัยพิบัติเมื่อไรก็ได้มันเป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้เข้าใจผิดนะมาหลงติดอยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ภาวนาทำใจให้สงบจากอารมณ์เหล่านี้เลยแต่ละวันแต่เวลาแต่ละนาที
จิตใจก็แช่อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ทำความยินดีพอใจอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้บุญมันก็ยอมตกแต่งให้ยินดีพอใจอยู่ในรูปเป็นต้นอย่างว่านั่นแหละเรื่อยไปแหละชาติใดพบใจก็ดีเกิดมาชาติใดก็จะมาผูกพันอยู่แต่กับสิ่งเหล่านี้มันในที่สุดมันก็ไปถึงพระนิพพานไม่ได้เลยเดี๋ยววกเวียนอยู่อย่างนี้ถ้าบางชาติหลงไหลก็อย่างว่านั่นแหละก็ทำบาปกรรมไปตายแล้วก็ไปตกนรกนั่นก็พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาเห็นโทษแห่งกามคุณโดยอาการดังกล่าวมานี่นะอย่าไปเห็นแต่ว่ามันดีมันเมื่อมีเงินมีทองมากๆแล้วสนุกใช้สนุกใจมันก็สบายดีไปเห็นแค่นั้นนะเห็นแต่คุณของมันไม่เห็นโทษของมันอย่างนี้มันก็ไม่รอบคอบอ่ะเมื่อเวลามันทำผิดเข้ามาแล้วเอาแล้วเดือดร้อนใหญ่เป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนก็ต้องภาวนาอย่าไปเกียจคร้านไปเห็นแก่หลับแก่นอนเพราะว่ากิเลสมันยังดองอยู่ในจิตใจนั่นไม่ใช่ว่ากิเลสมันหมดไปแล้วเมื่อไหร่อ่ะถ้ากิเลสมันหมดไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาเกิดมาอาศัยรูปนามอันไม่เที่ยงไม่ยังยืนนี่อยู่ก็ท่านก็เรียกว่าบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานบุคคลใดละกิเลสหมดไปแล้วนะดังนั้นให้พากันรู้ตัวว่าเหตุที่ตนมาเกิดเป็นคนอยู่ในโลกอันนี้แสดงว่ามันยังมีกิเลสกรรมวิบากติดตามมานำมาให้เกิดอีกตรงอย่างนั้นอะไรเราที่จะมากำจัดกิเลสนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้ก็บุญกุศลอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นแหละนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอนุภาพสิ่งใดที่จะมากำจัดกิเลสนี่ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้เช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะมันก็เป็น การกำจัดความโลภความตณีออกจากดวงจิตนี้ไปนี่ลองสังเกตดูทีนี้เมื่อบุคคลไม่ยินดีในการบริจาคทานได้อะไรมาแล้วก็มาสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้คราวนี้มันก็หวงแหละบัดนี้นะหวงแล้วก็กลายเป็นห่วงไปใจก็ผูกพันอยู่กับแต่สมบัติอันนั้นไปเรื่อยๆเมื่อจวนจะตายจิตใจก็ไปไหนไม่ได้ก็พุ่งไปหาตั้งแต่ของรักของชอบใจที่ตนผูกพันมาแล้วแต่เวลายังมีชีวิตอยู่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อตายลงอย่างนี้จิตจะไปสวรรค์ไปนิพพานที่ไหนได้ล่ะมันก็วกเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนหวงแหนนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าตนได้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้สอยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นให้มันเป็นแล้วทีนี้มันก็หายห่วงไปเช่นสมบัติส่วนใดที่แบ่งออกไว้ทำบุญให้ทานไปมันก็เป็นบุญนิธิของผู้นั้นผู้นั้นก็รู้สึกอยู่ในใจเสมอว่าตนได้ทำทานมาตนได้สละของรักของชอบใจให้ทานไปนี่อย่างนี้แหละแล้วบุญนั้นมันก็ฝังอยู่ที่จิตนั่นแหละไม่ไปที่ไหนท่านจึงเรียกว่าบุญนิธิส่วนใดที่เราได้จำแนกแจกจ่ายเลี้ยงครอบครัวก็ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไปส่วนใดที่เสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลอย่างนี้รัฐบาลก็เอาไปจัด
ตั้งเป็นงบประมาณขึ้นมาจัดให้จังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างเอาไปพัฒนาในจังหวัดของตนเช่นถนนหนทางสระน้ำอ่างเก็บน้ำอะไรหมู่นี้ช่วยชาวนาชาวสวนให้ได้ปลูกพืชพันธุ์ต่างๆไปได้หมู่นี้นั่นแหละเงินที่เสียภาษีอากรไปมันก็ย้อนกลับมาหาผู้เสียภาษีอากรนั่นเองหรือว่าเฉลี่ยช่วยเพื่อนที่ยากจนคนแค้นนั้นไปอันส่วนใดที่ตนได้ทำบุญกุศลให้ทานไปเพื่อเจตนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรดาญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นส่วนนั้นก็ชื่อว่าได้เป็นการตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นที่ล่วงลับไปสู่ปรโลกเบื้องหน้านั้นนี่บุญนี่คุณก็จะเบาบางไปจากตนอีกอย่างหนึ่งถ้าบุญกุศลนั้นไม่สามารถที่จะอำนวยผลให้แก่ผู้วายชนไปก็จะกลับมาเป็นกุศลสมบัติของตัวเองไม่สูญหายไปไหนส่วนใดที่ได้เก็บฝากธนาคารไว้ส่วนนั้นเมื่อมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นเช่นอย่างว่าโจรปล้นในบ้านอย่างนี้นะเขาก็ได้แต่สิ่งของอื่นไปส่วนเงินทองก็อยู่ในธนาคารก็ไปเบิกเอาเงินทองแล้วนั้นมาใช้แทนที่เสียไปอย่างนี้แล้วเมื่อเวลามีคดีอะไรเกิดขึ้นถูกเขาฟ้องร้องเอาเช่นนี้เมื่อไม่มีเงินทองก็ต้องติดคุกแน่นอนนะไม่มีเงินทองจะไปสู้คดีกันในทางศาลมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณค่าของเงินถ้าบุคคลใดแสวงหาได้มาแล้วไม่หวงแหนไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวรู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้สอยเช่นนี้มันก็เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้าด้วยส่วนใดที่ให้ทานไปส่วนนั้นก็เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าปัจจุบันนี้ก็ทำให้จิตใจเป็นสุขสบายดีนั่นแหละคนมีบุญนี่เป็นคนใจเยือกเย็นใจสบายหนักแน่นซึ่งตรงกันข้ามกับคนมีบาปคนมีบาปนี่เป็นคนใจร้อนใจรอแลไม่หนักแน่นแล้วก็ใจมัวหมองเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าบุญเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรทำมันมีประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาลจริงๆเงินทองนะบุคคลเมื่อหาได้มาแล้วนะเมื่อมาพิจารณาเห็นว่าถ้าขืนเก็บไว้แล้วตนตายลงไปแล้วก็ตกเป็นของคนอื่นไปไม่สำเร็จประโยชน์แก่ตนไปในภายภาคหน้าผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้หวงแหนไม่ได้สะสมไว้จนว่าไม่ยอมใช้สอยเท่าที่ควรเลยอย่างนี้มันก็ทำได้เพราะฉะนั้นแหละจึงว่าการให้การบริจาคทานนี่นะมันก็เป็นทางพ้นทุกข์สายหนึ่งให้เข้าใจก็เมื่อไม่ได้เกาะได้คล้องอยู่ในโลกนี้แล้วถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ไปสวรรค์ก็ไปเสวยผลบุญกุศลอยู่ในสวรรค์นั้นมีความสุขยิ่งกว่าสุขอยู่ในมนุษย์โลกเรานี่หลายร้อยเท่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นนี่การรักษาศีลมันก็เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่ว่าตรงๆเลยทีเดียวเพราะเมื่อบุคคล
มีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทคือไม่พูดเท็จพูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนผู้ใดเว้นความชั่ว5ประการนี้ได้แล้วก็เป็นอันว่าปิดประตูอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นตายแล้วไม่ได้ไปตกนรกอย่างที่ว่านั่นนะความทุกข์ในนรกน่ะมันแสนทุกข์ทนทรมานยิ่งกว่าที่ความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้จะเอาเทียบกันไม่ได้เลยตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะเพราะว่าหม้อนรกนั่นมันเต็มไปด้วยน้ำร้อนไม่ใช่เป็นน้ำเย็นน่ะนรกน้ำเย็นก็มีเย็นจนว่าร่างกายผุพังไปเย็นก็เกินขอบเขตไปร้อนก็จนว่าทำให้ร่างกายของสัตว์นรกเปื่อยเน่าผุพังไปแต่เมื่อบาปไม่สิ้นก็กลับเกิดมาอีกอยู่อย่างนั้นแหละนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่ามันเป็นทุกข์หลายพระพุทธเจ้าทรงเอ็นดูสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ละเว้นจากความชั่ว5ประการนี้ให้ได้ก็จะได้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นอย่างที่ว่ามานั่นถ้าใครยังไม่ได้ตั้งอกตั้งใจว่าจะละกรรมชั่ว5อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็กำลังเดินทางไปสู่นรกแน่นอนทีเดียวกำลังแหละกำลังเดินทางไปสู่นรกดังนั้นขอได้พากันพิจารณาให้ดีการใช้ปัญญานี่นะพิจารณาเนี่ยมันถึงเห็นนะมันจึงรู้ถ้าคนขาดปัญญาแล้วเมื่อท่านแสดงเรื่องนรกให้ฟังอย่างนี้ก็มองไม่เห็นในใจเลยก็ไม่เชื่อก็โกหกกันหรอกเพราะว่านรกที่ไหนจะมีอยู่นั่นก็ถ้าว่ามีก็มีอยู่แต่ในเมืองมนุษย์นี่ได้แก่คุกคาตารางนั่นเท่านั้นเองนรกในเมืองผีไม่มีก็เมื่อบุคคลมาขาดปัญญาสักอย่างเดียวแล้วมันก็ขาดความดีทุกอย่างเลยทำความดีไม่ได้ขาดความเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยก็ไอ้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์มื้อนี้มันก็อาศัยพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยอาศัยพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะที่พระองค์จะนำมาแสดงได้ถ้าพระองค์เจ้าไม่ได้ตรัสรู้แจ้งไม่สามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้นี่พระองค์จะไม่ได้นำเรื่องสวรรค์เรื่องนรกอันนี้มาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเลยเนี่ยบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็มาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่ก็จึงเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงผู้เช่นนั้นแหละจึงเว้นบาปได้ขอให้พิจารณาดูเหตุผลดังกล่าวมานี้ถ้าหากว่าไม่เห็นอย่างว่านั้นแล้วก็ละบาปไม่ได้จริงๆแต่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วนะมันก็มองเห็นบาปในปัจจุบันนี่แหละไม่จำเป็นต้องไปคอยสัมผัสกับบาปในชาติหน้าต่อไปแล้ว
ก็อัตภาพร่างกายอันนี้นะบุญบาปนั่นแหละมาตกแต่งให้ไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าว่าไม่ใช่บุญบาปมาตกแต่งให้เมื่อมันเกิดมามันก็เหมือนกันหมดแหละไม่แตกต่างกันเลยลองสังเกตดูผู้ใดมีบาปติดตัวมาตกแต่งร่างกายนี้ให้ร่างกายนี้ก็วิบัตินี่ชำรุดทรุดโทรมไม่แข็งแรงบกพร่องมีโรคภัยอันร้ายแรงบีบคั้นเบียดเบียนเอาเช่นโรคขี้ทูดกุดถังมะเร็งวัณโรคมูนี่โรคเอดสำหรับสมัยปัจจุบันก็ล้วนแต่เป็นโรคกรรมโรคเวรทั้งนั้นโรคมูนี่นะหมอก็หมดปัญญารักษาไม่หายนี่ก็มองเห็นได้ชัดๆอยู่ไม่ใช่เหรอนี่ระบาปกรรมมันแต่งเอาบัดนี้ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงบีบเบียนอย่างที่ว่ามานั่นถึงว่ามีโรคภัยเบียดเบียนก็เป็นไปตามฤดูกาลเล็กๆน้อยๆเมื่อรับประทานยาเข้าไปแล้วก็หายไปเช่นนี้นี่แสดงว่าผู้นั้นไม่มีบาปติดตัวมาตกแต่งให้ร่างกายเนี่ยบุญบัดนี้บุญติดตามมาตกแต่งร่างกายนี้ให้ก็จึงได้มีร่างกายแข็งแรงเป็นปกติตาก็ไม่เสียหูก็ไม่เสียจมูกก็ดีลิ้นก็รับรสอาหารได้ดีร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วนก็ดีไม่วิบัติแถมก็ยังสวยงามอีกด้วยผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งอีกด้วยสวดทรงก็ดีด้วยหมู่นี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่บุญนั่นแหละตกแต่งให้ถ้าบาปตกแต่งให้ก็ยังว่ามันขี้ร้ายขี้เละไม่น่าดูไม่น่าชมอันโมเนี่ยทำไมจึงจะไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีแล้วนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้ฟังไว้แล้วแต่เมื่อบุคคลใดไม่เชื่อก็เป็นกรรมของผู้นั้นเท่านั้นแหละโทษอะไรจึงมีร่างกายทุพพลภาพดังกล่าวมานั้นก็โทษเบียดเบียนสัตว์นั่นแหละทุบตีมันเลือดตกยางออกทรมานมันไม่ให้มันกินอาหารไม่ให้มันกินน้ำอะไรพวกนี้แล้วก็นำไม่ซ้ำจับไปฆ่าซ้ำเลยสำแหละเนื้อมากินพวกนี้แล้วจะไม่ให้กรรมเวรอันทำทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์อันนี้นะมันติดตามมาสนองเอาอย่างไรแล้วสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนี่ตนไปทำให้มันเจ็บมันปวดทำให้มันสะดุ้งหวาดกลัวเต็มที่เลยอย่างนี้นะแล้วกรรมนั้นมันจะไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นต้องพิจารณาให้ดีๆคนเราน่ะต้องเพ่งพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนจริงๆอย่าพิจารณาเพียงผิวเผินแม้สิ่งของของคนอื่นเขาก็หวงก็เห็นถ้าไปจี้ไปปล้นไปลักเอาของของเขามาเขาก็เป็นทุกข์เขาก็ไม่มีจะใช้จะจ่ายอย่างนี้นะเมื่อไปทำให้เขาทุกข์อย่างนั้นแล้วกรรมนั้นมันจะไม่ตามมาสนองให้ผู้นั้นเป็นทุกข์นี่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นโลกอันนี้มันก็ไม่มีคือไม่มีแปรไม่มีระเบียบอะไรเลยแหละผู้ใดมีอำนาจก็เลยจะข่มเหงผู้ไม่มีอำนาจนั้นไปข่มเหงไปแล้วเบียดเบียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรผู้นั้นน่ะยังเป็นสุขสบายดีอยู่ไปเกิดชาติใดพบใดก็สบายอยู่เงี้ยผู้ใด
เป็นทุกข์ผู้ใดแน่นอนแหละต้องเป็นไปไม่ได้แน่นอนเลยถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นำมาแสดงเลยว่าเมื่อบุคคลใดทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นตายแล้วก็ไปตกนรกอบายภูมิอันนี้มีอยู่ในตำราจริงๆเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อก็ไปเปิดดูได้เลยตำรานั่นนะถ้าเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นจึงว่าอันผู้รักษาศีลนี่นะเมื่อไปตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากบาปกรรมความชั่วต่างๆดังกล่าวมานั่นนะได้แล้วอย่างนี้ผู้นั้นก็ไม่มีบาปติดตัวตายแล้วก็ไม่ได้ไปตกนรกอบายภูมิสีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้อย่างนี้นะใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ช่างพระองค์เจ้าแสดงไว้อย่างนี้ถ้าใครเชื่อทำตามก็มีหวังได้ไปสวรรค์แน่นอนเป็นอย่างนั้นเมื่อไปสวรรค์แล้วก็ได้ชื่อว่าพ้นทุกข์ในอบายภูมิไม่ได้ไปตกนรกนี่ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้พุทธบริษัทลงมือปฏิบัติตามนั้นพระองค์อยากจะให้พ้นทุกข์อยากจะให้ได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนตราบเท่าถึงความสุขในพระนิพพานวันนี้ผู้ที่จะบรรลุถึงซึ่งความสุขในพระนิพพานได้นั่นจะเพียงแต่แค่ให้ทานรักษาศีลเท่านี้ยังไม่พอไปนิพพานไม่ได้เลยก็ต้องภาวนาเลยก็ต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนจนเรียกว่าให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละไปที่ท่านกล่าวว่ามัคคสมังคีนั่นเอาศีลก็รวมลงสู่จิตนั้นนั่นบัดนี้ตัวศีลแท้ๆแล้วมันอยู่ที่ตัวจิตตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันดังกล่าวมานั้นสมาธิก็รวมลงที่จิตนั้นฝึกจิตให้ตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญาก็เกิดจากสมาธินั้นนี่เมื่อปัญญาเกิดจากสมาธินั้นแล้วปัญญาก็ไปสอนจิตอีกทีหนึ่งปัญญาก็สอนจิตให้ละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาขั้นสูงปัญญาขั้นตามนั้นน่ะสอนจิตให้รู้จักทำบุญบริจาคทานได้แล้วปัญญาขั้นกลางสอนจิตให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ดังแสดงเรื่องศีลมานั่นแหละก็ต้องอาศัยปัญญาผู้ที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้นั่นน่ะคนไม่มีอุบายปัญญาสอนจิตตัวเองแล้วมันรักษาศีลไม่ได้หรอกขอให้เข้าใจบัดนี้เมื่ออบรมปัญญาสองอย่างนั้นให้เกิดมีขึ้นได้แล้วก็ยังปัญญาขั้นสุดท้ายนี่แหละให้พยายามฝึกใจให้สงบลงบัดนี้ปัญญาประเภทนี้มันต้องเกิดจากความสงบใจนะเมื่อใจไม่สงบแล้วปัญญานี่เกิดไม่ได้เลยเมื่อใจสงบลงไปแล้วอย่างนี้มันผ่องใสเบิกบานความรักก็ไม่ปรากฏอยู่ในใจนั้นความเกลียดความชังความไม่ยาบาดจองเวรบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ไม่มีอยู่ในใจนั้นนั่นอยู่ในใจที่กำลังสงบอยู่นั่นน่ะบัดนี้ความอ่อนแอท้อแท้ใจความอ่อนแอท้อแท้ร่างกายมีแต่ความหดหู่ใจความอ่อนแอทางร่างกายง่วงเหงาหาวนอนนี่ก็ไม่มีในขณะนั้นนะ
แล้วใจก็ไม่ได้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นสงบนิ่งอยู่ภายในความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษนะต่างๆก็ไม่มีไม่ปรากฏอยู่ในใจนั่นอันนี้เราเรียกว่ากิเลสอันเป็นข้าศึกแก่สมาธิมันดับลงไปแต่ว่ามันก็ไม่ดับขาดหรอกแต่มันสงบลงมันไม่มารบกวนจิตใจใจจึงได้สงบจึงได้ผ่องใสเมื่อใจผ่องใสแล้วคิดนึกถึงเรื่องอะไรก็เรื่องนั้นก็ปรากฏขึ้นในใจแจ่มแจ้งขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเป็นคิดนึกดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ปรากฏในใจนั่นโดยแจ่มแจ้งแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการดูตำหนักตำราบ้างนะมันจึงเข้าใจลักษณะอาการของขันธ์ห้านี้ได้ถ้าไม่ได้ดูตำหนักตำราบ้างหรือไม่ได้ฟังท่านชี้แจงรายละเอียดให้ฟังบางคนก็ไม่เข้าใจเลยนะเท่าที่ได้สังคมมาแล้วเทศให้ฟังว่าให้พยายามปล่อยวางขันธ์ห้านี้อย่าไปถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเอ้าขันธ์ห้านี่คืออะไรบ้างเพราะว่ายังย้อนมาถามอยู่อย่างนี้นะก็เคยอธิบายชี้แจงให้ละเอียดแล้วออกมาแล้วนะก็จำเป็นก็ต้องอธิบายอีกนั่นแหละเพราะมันหลายคนฟังคนหนึ่งได้ฟังแต่คราวก่อนนู่นเอาอีกคนหนึ่งยังไม่ได้ฟังเลยบ่นี่คราวก่อนนู่นนะก็เพิ่งมาได้ฟังคราวนี้อย่างนี้นะดังนั้นมันก็จำเป็นต้องได้อธิบายชี้แจงออกไปรูปร่างกายอันนี้ที่มันมีลักษณะอาการต่างๆเช่นลักษณะของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้นะมันอาศัยบุญกรรมตกแต่งให้อย่างตาอย่างนี้ลักษณะของตามันเป็นรูปร่างอย่างนั้นแล้วมันก็มันมีแสงสว่างออกจากตานั่นเมื่อตาไม่วิบัติแล้วก็พอลืมตาขึ้นก็มองเห็นวัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรหูอย่างนี้ก็บุญตกแต่งให้มีแก้วหูสำหรับรับเสียงได้ยินเสียงที่ดังมาแต่ภายนอกก็บุญนั่นแหละตกแต่งให้นะจมูกอย่างนี้ก็บุญตกแต่งให้ไม่ให้วิบัติสูดดมกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรได้ทั้งนั้นเลยลิ้นก็บุญตกแต่งให้มาสำหรับรับรู้รสอาหารที่เอาใส่ปากเข้าไปเคี้ยวอยู่นั่นก็ลิ้นแหละเป็นผู้รู้จักรสอร่อยหรือว่ารสไม่อร่อยอย่างนี้นะคราวนี้อวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทุกส่วนอันนี้ถ้าบุญตกแต่งให้มันก็มีครบอาการ32นั่นแหละมีครบเลยทีเดียวถ้าหากว่าบาปตกแต่งอย่างนี้มันจะไม่ครบมันจะขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างนั้นนี่นะการเจริญปัญญาวิปัสสนาเราต้องใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาแยกแยะดูรูปกายอันนี้สักก่อนเบื้องต้นนี่นะให้มันเห็นแจ้งว่าไอ้รูปกายอันนี้ทำไมมันถึงแตกต่างกันนี่ให้มันรู้ชัดว่านี่แหละอำนาจของบุญและบาปที่แต่ละบุคคลทำออกมาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาตกแต่งให้นี่เราจะไม่ได้สงสัยลังเลแบบนี้นะจริงทีเดียวถ้าไม่ใช่บุญบาปตกแต่งให้รูปร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกันหมดแหละมันจะไม่แตกต่างกันเลยนี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งเนี่ย
รูปอันนี้ถึงแม้ว่าบุญกรรมจะตกแต่งให้อย่างไรบุญกรรมที่มาตกแต่งรูปนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่ต้องรู้เมื่อบุญกรรมอันมาตกแต่งรูปอันนี้ไม่เที่ยงแล้วรูปอันนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหนมันก็ไม่เที่ยงแล้วเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเป็นไงอ่ะมันก็แปรปรวนไปอ่ะมันก็นิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บต้นปวดนี่อะไรต่ออะไรไปอยู่งั้นเลยความที่มันเคลื่อนไหวไปมาไม่อยู่ไม่ยั่งนั่นแหละมันคือลักษณะแห่งความทุกข์ของรูปอันนี้การที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละชื่อว่ารูปนี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจของบุคคลผู้ใดนี่ต้องรู้แจ้งตลอดเลยตามความเป็นจริงเมื่อรู้ส่วนรูปแล้วก็มารู้ส่วนนามส่วนนามธรรมคือเวทนานี่แปลว่าจิตเสวยอารมณ์นี่คำว่าเวทนานี่นะมันเกิดจากสัมผัสคือว่าจิตกับกายนี่แหละกระทบกันเข้าเมื่อร่างกายนี้เป็นปกติความรู้สึกของจิตที่มีต่อร่างกายนี้มันก็เป็นปกติไปกับเมื่อมันเป็นปกติเราก็ถือว่ามันมีความสุขอย่างนี้แหละสุขกายสบายใจเหมือนว่าคราวนี้ถ้าว่ารูปร่างกายนี้มันวิบัติลงธาตุสี่นี่ไม่ปองดองสามัคคีกันมันวิบัติลงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นะเช่นว่าธาตุไฟวิบัติลงอย่างนี้ไฟมันน้อยไปอย่างนี้มันก็ย่อยอาหารไม่เพียงพอย่อยอาหารให้ละเอียดไม่ได้อาหารก็เน่าบูดอยู่ในกระเพาะก็ทำให้ปวดท้องขึ้นมาแล้วนี่แหละมันก็ไปกระทบกับจิตนั่นแหละเมื่อไอ้กระเพาะลำไส้มันวิบัติลงก็ไปกระทบกับจิตนั้นจิตก็รู้สึกไม่สบายก็ต้องกระสับกระส่ายเป็นอย่างนั้นทีนี้ลองวาดภาพดูถ้าไม่มีจิตอาศัยอยู่นั่นนะมันจะเป็นอาหารที่แสลงหรือไม่แสลงอะไรถ้าเอาใส่เข้าไปในนั้นมันจะไม่กระวนกระวายอะไรเลยมันจะไม่รู้ว่ามันแสลงหรือไม่แสลงเลยมันก็เฉยๆอยู่นั้นรูปนี้นะถ้าว่าจิตนี้ออกไปจากร่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตนี้ยังอาศัยในร่างนั้นเมื่อรูปนี้มันแปรปรวนลงไปมันก็กระทบกับจิตจิตก็หวั่นไหวตกลงว่าเลยเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเราเรียกท่านก็บัญญัติว่าทุกขเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์มันเป็นทุกข์สัญญามันก็จำสุขจำทุกข์นั่นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นหรือว่าจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี่เป็นหน้าที่ของสัญญาสังขารก็ได้แก่สภาพที่ปรุงแต่งจิตนี้ให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่ลักษณะของสังขารที่เกิดขึ้นกับจิตใจนี่นะอันนี้ท่านเรียกว่าสังขารธรรมเอาสังขารโลกวะนี่สังขารโลกได้แก่ร่างกายทุกส่วนนี่แหละเป็นสังขารโลกเป็นที่อาศัยของดวงจิตนี่บัดนี้สังขารโลกภายในอันเนี้ยสังขารโลกภายนอกได้แก่ดินน้ำไฟลมต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สิ่งเดรัจฉานต่างๆหมดนั่นแหละที่อาศัยอยู่ในโลกอันเนี้ยอันนั้นท่านเรียกว่าสังขารโลกสังขารทั้งหมดนี่ก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปสังขารที่ปรุงแต่งให้คิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วนี่ก็มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคิดขึ้นแล้วก็ดับไปคิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแหละวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่รวมเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณเหล่านี้ก็อาศัยใจถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้ว
วิญญาณตาเป็นต้นก็มีไม่ได้ให้สังเกตดูเวลาจิตนี้มันถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจมูกก็ไม่รู้สึกกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเลยลิ้นก็ไม่รู้จักรสอร่อยหรือไม่อร่อยร่างกายอันนี้ก็ไม่รู้จักสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงให้เข้าใจว่าวิญญาณก็เป็นอาการของจิตแล้วก็วิญญาณนี่ก็มาอาศัยรูปนี้อยู่ทีนี้เมื่อรูปนี้มันวิบัติลงวิญญาณก็วิบัติไปตามกันเมื่อรูปนี้มันวิบัติลงอย่างคนใกล้จะตายธาตุไฟมันค่อยดับมาโดยลำดับดับตั้งแต่บนศีรษะลงมาหาหน้าอกดับตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาหาหน้าอกส่วนใดที่ธาตุไฟมันดับไปแล้วความรู้สึกไม่มีแล้ววิญญาณอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วมารวมกันอยู่ที่หน้าอกนี่แห่งเดียวพอจิตที่ถอนออกจากหน้าอกเนี่ยจากหัวใจเนี่ยจากหทัยวัตถุนั่นออกไปแล้วก็ความรู้สึกในกายนี่หมดสิ้นลงไปเลยความอบอุ่นอะไรก็หมดเลยตัวก็เย็นชีดบัดนี้เนี่ยวิญญาณลักษณะของวิญญาณมันไม่เที่ยงอย่างนี้เลยฉะนั้นเราต้องพิจารณาดูให้มันรู้ให้เห็นเมื่อรู้จักลักษณะอาการแห่งขันห้านี่แล้วก็สรุปลงว่าขันห้านี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยวะนี่นั่นก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอ่ะเพียงแต่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวอาศัยอยู่ชั่วที่บุญบาปที่ตามมารักษารูปนามอันนี้ไว้ตอนนั้นแหละพอบุญบาปอันนั้นหมดลงรูปนามอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยแตกดับทำลายลงเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางไว้อย่าไปถือมั่นไว้วะนี่ปล่อยวางไม่ต้องคิดไม่ต้องวิตกวิจารณ์อะไรต่อไปอีกก็เรารู้แล้วไม่ใช่ของเราแล้วก็วางเลยพอวางแล้วสัญญาอารมณ์ทั้งหลายมันก็ดับไปหมดความวิตกวิจารณ์ต่างๆก็ระงับลงก็เหลือแต่ญาณความรู้อย่างเดียวอยู่ในจิตอันเป็นปัจจุบันนี้พร้อมด้วยสติเป็นอันว่าจิตก็รวมใหญ่ลงไปวันนี้เมื่อหลังจากที่ใช้ปัญญาค้นคว้าพิจารณาขันธ์ห้านี่โดยละเอียดละออลงไปแล้วตอนนี้จิตไม่สงสัยในขันธ์ห้าแล้วรู้ชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราจริงๆแบบนี้นะไม่ควรถือมั่นจริงๆควรปล่อยควรวางจริงๆเมื่อมันเห็นแจ้งลงไปอย่างนี้มันก็รวมลงได้แล้วมันไม่เกาะไม่คล้องกับอะไรแล้วมันก็รวมลงเป็นหนึ่งลงได้จิตที่รวมลงแบบนี้นะมันรวมลงอยู่ด้วยญาณก็บังเกิดขึ้นญาณความรู้ยิ่งอันนั้นนะมันก็บังเกิดขึ้นนะรู้สังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนรู้อยู่กับที่เลยแบบนี้นะไม่ได้ไปค้นคว้าแล้วรู้ว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากตาธรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอนัตตาหมดไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรแล้วนี่แหละพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านจึงละทั้งบุญละทั้งบาปแล้ววันนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวตนอะไรเลยอย่างนี้นะท่านก็ละทั้งบุญละทั้งบาปอ้าวแล้วละบุญแล้วจะเอาความสุขมาแต่ไหนอ้าวเมื่อไม่ละบุญก็ชื่อว่าไม่ละบาปเหมือนกันเพราะบุญบาปมันเป็นคู่กันถ้ายังมีบุญอยู่ต่อไปมันก็มีบาปแทรกเข้ามาอยู่นั่นแหละเหมือนอย่างคนที่เกิดมาในโลกนี้นะลองสังเกตดูทุกคนก็มีบุญนั่นแหละมาตกแต่งร่างกายนี้ให้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละแล้ววันนี้บางที
ไปแล้วจิตใจเผลอเข้าไปมันก็คิดเป็นบาปขึ้นมามันก็แสดงอาการบาปออกมาทางกายทางวาจาเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อมีบุญนี่มันก็มีบาปแทรกอยู่นั่นแหละต่างแต่ว่าคันถ้าบุญหลายกว่าบาปบาปมันก็บรรเทาลงไปเท่านั้นเองหรอกแต่จะให้มันขาดลงไปจริงๆมันขาดไม่ได้ทีนี้เมื่อท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านละทั้งบุญได้แล้วก็เป็นอันว่าละบาปได้หมดเลยวันนี้ก็ยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของดวงจิตนี้เท่านั้นเองเมื่อละบุญละบาปได้หมดแล้วก็ละกิเลสได้หมดท่านก็เรียกว่าพระนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้สดับธรรมบรรยายดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วก็ขอให้พากันน้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงก็จงลงมือประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทก็หวังว่าคงจะได้บรรลุถึงความสุขอันเป็นแก่นสารโดยแท้จริงดังแสดงมา